กรณีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรอัยการสูงสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะก็แต่เดี๋ยวต้องรอนำตัวกันไปนะ18มิถุนายนยังไม่รู้จะมีจะได้นัดจะได้เจอกันหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสมมติท่านอดีตนายกไปก็คือพาตัวไปสั่งฟ้องแล้วก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตัวนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามอีกมาว่าเอ๊ก่อนหน้าเนี่ยข่าวมันออกมาเป็นกระแสตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสื่อรู้อ่ะเราก็สันนิษฐานว่านักการเมืองหลายๆท่านก็รู้ก็เลยมันออกมาทิศทางว่าจะเป็นการขอเลื่อนหรือเปล่านะฮะทีนี้อ่ะพออัยการสั่งฟ้องแล้วยังไงต่อล่ะครับหมายถึงเลื่อนวันที่18หมายถึงว่าพอตอนแรกเนี่ยบอกว่าน่าจะสั่งฟ้องถ้าเรารู้นักการเมืองหลายๆท่านก็น่าจะรู้พอรู้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ควรจะต้องเลื่อนการฟังคำสั่งไปหรือเปล่าก็เลยเหมือนอดีตนายกก็บังเอิญติดโควิดไปพอดีว่าจะขอเลื่อนแต่ท่านก็บอกว่าไม่มาก็สั่งฟ้องเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าสั่งฟ้องปุ๊บมันจะเป็นคดีความกันไปถ้าเกิดว่าไปฟ้องศาลแล้วมันจะยาวหรือเปล่าก็เลยมีการคาดหมายกันว่าหรือไปดูกันที่การนิรโทษกรรมดีแต่ก่อนจะไปถึงว่าการนิรโทษกรรมจะมายังไงแล้วมันจะไปมีผลกระทบกับใครบ้างทั้งในเชิงบวกเชิงลบเนี่ยนะมีอีกกลุ่มนึงเข้ามาบอกว่ายังไงเขาก็เดินหน้าเต็มที่กับคดีเรื่องของมาตรา112กับอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็คือพรรคไทยพักดีฮะนี่ล่าสุดเพจ Facebook เขาแถลงการเลยนะเขาบอกพรรคเขาเองเนี่ยไปติดตามตรวจสอบเร่งรัดคดีมาโดยตลอดเลยเมื่อสิงหาปีที่แล้วก็ออกแถลงการขอให้กองทัพบกกับอัยการสูงสุดในฐานะโจทก์เนี่ยเร่งดำเนินคดีมาตรา112กับอดีตนายกทักษิณแล้วก็มีการไปยื่นหนังสือกับทางอัยการสูงสุดกับตำรวจปท.ด้วยให้เร่งรัดดำเนินการแล้วพอเนี่ยครับ28พฤษภาคมเนี่ยนะก่อนที่จะมีการนัดฟังคำสั่งเนี่ยนะก็ยังมีตัวแทนคปท.สปปส.กองทัพทำซึ่งอุดมการเดียวกันกับทัพพักดีเนี่ยก็ยังไปยื่นหนังสือกับอัยการสูงสุดขอให้สั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณด้วยแล้วทางพรรคเขาก็บอกว่ามาตรา112นะไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่ขบวนการล้มล้างที่อยากแก้ไขยกเลิกมาตรา112นี่แหละที่เป็นปัญหาแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าทุกทางเลยนะในการเอาอดีตนายกทักษิณเนี่ยกลับไปติดคุกเพื่อกอบกู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศแต่นี่ที่บอกไปก็เป็นมุมของคนที่ไม่ได้ชื่นชอบ